วัสดีค่ะในวันนี้มาอยู่กับเกม Birdie Crush เกมกอล์ฟแนวอนิเมะสุดน่ารักภาพสวยๆคมๆกับ10เรื่องที่ควรรู้สำหรับผู้เล่นใหม่ว่าจะมีอะไรภายในเกมนี้บ้างนะเรื่องที่1แนวเกมตัวเกมเนี่ยจะเป็นแนวตีกอล์ฟจะมีทั้งเป็นแบบเล่นคนเดียวเพื่อเก็บแต้มแข่งอันดับกับผู้อื่นและแบบออนไลน์เจอกันแบบตัวต่อตัวจริงๆไม่มีการเจอบอทใดๆทั้งสิ้นการนับคะแนนของในเกมนี้จะเป็นไปตามกฎสากลของกีฬากอล์ฟเลยนะคะเรื่องที่2ตัวละครตัวละครในเกมจะมาเป็นแบบอนิเมะ 3D สวยหล่อน่ารักมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปโดยจะสามารถเลือกเล่นได้ทั้งหมด4คนด้วยกันก็คือเอรินจีบีคริสโลเวลมาร์ตินาโกและลูซี่เดอเบทุกคนจะมีเซตัสเริ่มต้นมาเท่ากันหมดนะคะมันจะมีทั้งระยะการตีความแม่นยำและความกว้างของช่องการตีโดยทุกคนเนี่ยจะสามารถเพิ่มเซตัสเหล่านี้ได้จากการสวมใส่อุปกรณ์ต่างๆและจากการอัปเกรดอุปกรณ์เหล่านั้นจะทำให้มีเซตัสสูงขึ้นเรื่องที่3ระบบการเล่นพวกของระบบการเล่นนี้จะค่อนข้างเข้าใจง่ายๆเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะแต่มันก็จะมีเรื่องของรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเข้ามาด้วยก็มาเริ่มกันที่ระบบการตีเมื่อกดปุ่มจะมีเส้นวิ่งในแถบและเมื่อกดอีกครั้งแถบเส้นอยู่ตรงไหนก็จะทำการคำนวณแล้วก็เริ่มตีออกไปทันทีหากตีลงช่องใสนอกจากจะตีไม่ตรงแล้วยังตีไม่ไปไหนอีกด้วยตีลงช่องเขียวจะเป็นกู๊ดช็อตลูกจะเอียงไปทางซ้ายหรือทางขวาค่อนข้างเยอะตีลงช่องส้มจะเป็นไนท์ช็อตลูกจะเอียงไปทางซ้ายหรือทางขวาจากเดิมเนี่ยพอสมควรและถ้าตีลูกลงตรงช่องกลางที่เป็นสีเหลืองจะเป็นลูกเพอร์เฟคช็อตลูกจะวิ่งบริเวณตรงกลางเป้าหมายอย่างแน่นอนเรื่องของพื้นผิวพื้นสนามเนี่ยจะมีพื้นผิวอยู่หลายแบบโดยจะมีทั้งแฟร์เวย์เป็นจุดเรียบทีง่ายบังเกอร์หรือหลุมทรายหากตีไปตกเนี่ยจะต้องใช้ระยะในการตีและแรงตีที่เยอะกว่าเดิมมากๆลอฟเป็นพื้นที่หญ้าสูงมีตั้งแต่แบบเป็นเซมิจนไปถึงเฮฟวี่เลยยิ่งหญ้าสูงก็ต้องยิ่งจะระยะตีไกลขึ้นวอเตอร์ฮาซาร์ดเป็นพื้นน้ำถ้าลูกไปตกตรงนั้นเนี่ยจะต้องกลับไปตีจุดเดิมใหม่อีกครั้งหนึ่งกรีนพื้นใกล้หลุมต้องใช้ในการพัดลูกให้ลงเท่านั้นแถมแต่ละหลุมยังมีพื้นผิวไม่เท่ากันด้วยนะและเรื่องของลมทิศทางลมนั้นจะมีผลต่อการตีลูกในแต่ละครั้งสามารถสังเกตได้จากมุมซ้ายจอว่าตอนนี้ลมมาจากทางไหนและแรงเท่าไหร่ตัวของลมเนี่ยจะมีผลมากๆกับการตีในระยะไกลหากลมมาทางซ้ายต้องกะระยะไปทางขวาเพื่อไม่ให้ลูกเนี่ยเปลี่ยนทิศไปมากเกินไปนะเรื่องที่4ไม้กอล์ฟตัวไม้ของเกมนี้จะรวมอยู่เป็นอันเดียวกันไม่มีแยกซึ่งแต่ละไม้จะมีสเตตัสและระดับความแรงที่แตกต่างกันออกไปมีตั้งแต่เป็นระดับ normal ไปจนถึงระดับ ultimate เลยทีเดียวเรื่องที่5ระบบอัปเกรดการอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆในเกมนี้จะช่วยเพิ่มสเตตัสให้กับการตีของตัวละครและการอัปในแต่ละครั้งจะต้องใช้เงินกับหินอัปเกรดของระดับสูงก็จะต้องยิ่งใช้ของพวกนี้เพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยเรื่องที่6ระบบคอสตูมตัวชุดคอสตูมในเกมนี้บอกเลยว่าอลังการงานแฟชั่นมากๆโดยชุดเหล่านี้จะสามารถสุ่มหาได้ด้วยเพชรหรือซื้อด้วยเหรียญเสื้อผ้าและอาจจะมีช่วงที่เป็นโปรโมชั่นเซ็ตคอสตูมมาให้เราซื้อได้ด้วยนะเรื่องที่7แคดดี้ผู้ช่วยตัวน้อยน่ารักที่จะคอยแบกกระเป๋าให้เพื่อนๆไปด้วยทุกสนามและยังคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำในการตีลูกด้วยนะเรื่องที่8ไอเทมช่วยเหลือในเกมในการตีแต่ละสนามจะมีไอเทมช่วยเหลือภายในเกมด้วยโดยจะแบ่งเป็นไอเทม4อย่างด้วยกันก็คือที่ Perfect Zone Ring Short Guide และ Putty Guide เรื่องที่9สกิลในบางสนามจะมีจุดวงลูกสายฟ้าอยู่หากตีลูกไปตกลงในวงจะสุ่ม1ใน7สกิลมาให้เพื่อนๆกดใช้กันโดยจะมี Wormhole Backhole Rocket Shot Spin Bird Tornado Chopper Master และสุดท้าย Wind Breaker เรื่องที่10โหมดการเล่นตัวโหมดในเกมจะแบ่งออกเป็น3โหมดใหญ่ๆด้วยกันก็คือโหมด VS Light Match เป็นการสุ่มหาผู้เล่นคนอื่นมาแข่งขันด้วยโหมด Competition จะแบ่งออกเป็นโหมดย่อยๆอีก3โหมดด้วยกันก็คือ Open Competition สามารถลงได้วันละ5ครั้ง Near Pin Competition และ Tour เปิดเฉพาะในช่วงเสาร์อาทิตย์เท่านั้นต่อไปโหมด Training จะแบ่งย่อยออกเป็นอีก3โหมดเช่นกันก็คือโหมดฝึกซ้อมด่านต่างๆที่ปลดล็อกแล้วหมวดฝึกซ้อมของนักกอล์ฟมือใหม่และหมวดฝึกซ้อมกับเพื่อนก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ10เรื่องควรรู้สำหรับเกม Birdie Crush หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะสำหรับในคลิปนี้ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ